สวัสดีครับนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการสอนใช้งานโปรแกรม OBS เบื้องต้นนะครับในการไลฟ์สดนะครับผ่าน Facebook หรือว่า YouTube นะครับขั้นแรกเมื่อเราลงโปรแกรมตัว OBS มานะครับผมก็จะเป็นเมื่อเราเปิดโปรแกรมมาหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมสังเกตนะครับตรงนี้นะครับจะมีแถบบาร์ด้านล่างนะครับ3แถบตรงนี้นะครับจะประกอบด้วยซีนซอสและออดิโอมิกนะครับตรงนี้เป็นหน้าจอของเรียกว่าหน้าจอของตัวซีนที่เราจะใช้งานนะครับไอซีนนี่คืออะไรซีนนี่คือว่าคือฉากที่เราจะใช้งานว่าฉากนี้จะใช้เป็นกล้องอะไรอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดคนที่ใช้กล้องตัวเดียวมีฉากเดียวก็สร้างมาแค่ตัวเดียวนะครับทีนี้ใน1ซีนเนี่ยเราจะสามารถเอาภาพนะครับเสียงหรืออะไรเข้ามาใส่ได้ยังไงนะครับเราต้องเข้ามาที่ตรงหัวข้อที่เขียนว่าซอสตรงนี้นะครับผมที่เขียนว่าซอสตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเรากดเครื่องหมายบวกนะครับก็จะมีให้เลือก input เข้าinput สื่อเข้ามานะครับสามารถเลือกได้ครับว่าจะเป็นอะไรนะครับสมมติผมต้องการแอดภาพจากกล้องนะครับเว็บแคมหรือกล้องคาเมราเนี่ยเราเลือกที่หัวข้อ Video Capture Device ตรงนี้นะครับผมถ้าต้องการจับหน้าจอเราก็เลือกว่า Window Capture จับหน้าจอนะครับหรือว่า Display Capture ตรงเนี้ยก็จะมีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับ Media Source คือนะครับไล่เลยคือ Audio Input Capture คือเสียงเข้าสัญญาณเข้านะครับสัญญาณออก Browser นะครับคือตัวเว็บนะครับ Color Source คือเลือกพื้นหลังที่เป็นสีDisplay Capture อย่างที่บอกครับ Capture หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับGame Capture ก็คือเลือกเกมที่ Capture ออกนะครับผม Image คือภาพนะครับ Image File Show นี่ก็คือเป็นภาพแต่ว่าในลักษณะที่ว่าเราใส่ไปหลายๆรูปนะครับสามารถตั้ง Delay Time ตั้งอะไรได้นะครับ Media Source นี่ก็คือสื่อนะครับที่เป็นพวกภาพวิดีโอทั้งหลายนะครับเลือกที่ตรงนี้นะครับtext ก็คือข้อความนะครับ NDI นี่จะข้ามไปก่อนนะครับอันนี้จะสำหรับคนที่ Advanced หน่อยกับ Scene เนี่ยจะข้ามไปก่อนนะครับ text นะครับก็คือข้อความนะครับ VLC source คือเปิดสื่อจากตัวโปรแกรม VLC ดึงเข้ามานะครับและอย่างที่บอกครับ Video Capture Device นี่คือเลือกจากกล้องนะครับถ้าเราต้องการเอาภาพจากกล้องนะครับหรือว่าเว็บแคมให้เรากดที่ Video Capture Device ตรงนี้นะครับตรงนี้มันให้เรา create นะครับเราก็เลือก create new นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะให้เราเลือก device ว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับที่ต่อไว้อย่างตัวเนี้ยผมต่อกล้องเว็บแคมเอาไว้ในกรณีผมใช้กล้องจากภาพจากกล้องเว็บแคมนะครับผมก็เลือกไปที่กล้องตัวชื่อเว็บแคมเราแต่ถ้าเกิดเรามีการแคปเจอร์หรืออย่างเงี้ยมันก็จะเป็นชื่อตัวนี้นะครับอันนี้ผมจะลองต่อจากเว็บแคมนะครับทีนี้เราก็กด Active นะครับแล้วกดโอเคนะครับแต่จริงๆนะผมเซตไว้แล้วนะครับผมเซตไว้แล้วจะเป็นการ์ดตัวนี้ซึ่งผมทำไว้แล้วนะครับคือกล้องตัวนี้นะครับนะครับภาพก็จะขึ้นมานะครับตอนนี้เราก็จะได้ภาพละถ้าเป็นเว็บแคมบางตัวนะครับขั้นแรกบางทีอาจจะไม่เต็มจอนะครับให้เข้ามาที่เซตติ้งของตัวกล้องนะครับคือเดี๋ยวมันคลิกนะครับตรงนี้นะครับสามารถเลือกตรงนี้นะครับมันจะเป็น default เราเลือกเป็น custom นะครับใส่ความละเอียดนะครับให้เท่ากับซีนที่เราใช้งานนะครับผม frame rate อะไรเงี้ยก็ปรับได้นะครับถ้าเรา full HD เราก็ใส่เป็น full HD นะครับตรงนี้นะครับเพื่อให้เท่ากับซีนที่เราใช้ก็จะได้ภาพจากกล้องเข้ามาแล้วนะครับผมต่อมานะครับถ้าต้องการใส่รูปภาพหรือโลโก้นะครับให้ใส่ที่คำว่า image นะครับผมทำไว้แล้วเหมือนกันคือรูปภาพนะครับก็คือก็เบ้าไปที่ไฟล์ที่เราเก็บเอาไว้นะครับก็จะได้ภาพมาทีนี้ต้องการขยับย่อนะครับให้ทำการลากนะครับสังเกตลากนะครับลากลักษณะนี้นะครับผมเพื่อทำการย่อนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆในการแอดซอร์สนะครับเรามีกล้องแบบเป็นจากการ์ดแคปเจอร์จะใส่ภาพใส่ข้อความอะไรก็กดแอดตรงนี้หลักการเรียงเนี่ยจะเหมือน Photoshop หมายความว่าต้องถ้าจะให้มันแสดงคือเลเยอร์บนสุดเหมือน Photoshop เลยสมมุติว่าเราโลโก้ย้ายมาอยู่เลเยอร์ล่างสังเกตนะครับภาพโลโก้ก็จะหายนะครับเพราะถูกตัวฉะตัวกล้องซ้อนทับเอาไว้นะครับถ้าต้องการเลื่อนให้มันขึ้นเราก็ต้องให้มันอยู่บนตัวด้านบนนะครับต้องการปิดคือกดปิดลูกตาตรงนี้คือปิดนะครับต้องการล็อกเอาไว้ก็คือกดล็อกไว้เลยนะครับมันไม่สามารถทำอะไรได้เลยถ้าเราล็อกคือหมายความว่าขยับอะไรไม่ได้สมมุติเราจัดไว้เรียบร้อยแล้วเรากดล็อกไว้เลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงค่านะครับผมต่อมานะครับแถบตรงนี้นะครับคือเสียงนะครับออดิโอคือเสียงของ OBS นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ว่านะครับให้มีเสียงอะไรบ้างง่ายๆเลยว่าตรงนี้สามารถเลือกได้ว่าให้เสียงดังเบาเท่าไหร่นะครับหรือเปิดปิดเสียงจากช่องทางไหนได้นะครับนะครับเลือกได้นะครับถ้าคนไม่ชอบดูอย่างนี้ยากเลือกเป็นแนวตั้งนะครับก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างเสียงจากอะไรบ้างนะครับ
สมมุติผมต้องการเสียงจากไมค์นะครับตอนนี้ผมต่อมา USB เข้ามาก็เลือกได้ครับก็ property ว่า default ให้มันเป็นตัวไมค์ที่เป็น USB ก็เป็นชื่อไมค์ของเรานั่นเองนะครับหรือเป็นไมโครโฟนจากกล้องเว็บแคมอย่างนี้ก็ได้นะครับผมอันไหนเราไม่ใช้เราก็ปิดไปนะครับสมมุติอันนี้คือเรื่องของเสียงนะครับซอสเสียงคือประมาณนี้นะครับต่อมานะครับมาดูที่ setting นะครับตรงนี้นะครับปุ่มแรกเลยนะครับก็จะมีตรงนี้ก่อนซีน transition ก็คือหมายความว่าในการเปลี่ยนซีนเนี่ยให้มันเฟดภาพยังไงนะครับเนี่ยนะครับเฟดภาพยังไงหมายความว่ามันจะมีเอฟเฟกต์ตรงนี้เลือกเป็น swap ก็ได้ภาพที่ได้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมถ้าเราเลือกเฟดทำนายช่วงตรงนี้ตั้งหน่วงได้กดเพิ่มได้โหลดเพิ่มได้นะครับหมายความว่าในกรณีที่เราเปลี่ยนซีนเนี่ยให้ภาพมันสวิตช์ยังไงนะครับนะครับทีนี้นะครับมาดูตรงข้อคอนโทรลนะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มนะครับเขียนว่า start stream start recording studio mode แล้วก็ setting start stream คือทำการเริ่มสตรีมนะครับทำการเริ่มไลฟ์สดนั่นเองนะครับ start recording นะครับก็คือทำการ record เริ่มอัด studio mode นะครับตรงนี้นะครับเมื่อกดปุ๊บตัวโปรแกรมจะแบ่งเป็น2หน้าจอลักษณะนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยครับสามารถโหมดสตูดิโอหมายความว่ายังไงเมื่อเรากดเป็นโหมดสตูดิโอนะครับสังเกตนะครับสมมุติผมเปลี่ยนภาพเป็นภาพนี้เป็นภาพนี้ที่มีโลโก้ขึ้นนะครับตรงนี้นะครับภาพที่ไลท์จะยังไม่ออกจะออกต่อเมื่อเรากด transition นะครับผมหมายความว่าเราคลิกจิ้มที่ซีนทันทีมันจะไม่เปลี่ยนมันจะเปลี่ยนต่อเมื่อเรากด transition แล้วนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมในลักษณะของสตูดิโอโหมดนะครับต่อมานะครับถ้าเราไม่ใช้ก็ปิดไปนะครับต่อมาหัวข้อ setting ครับทีนี้บางคนหลายคนก็ถามว่าอย่างนี้พี่จะไลฟ์ยังไงครับผมถ้าจะเริ่มไลฟ์ Facebook ผ่านคอมเนี่ยทำยังไงจาก OBS นะครับเมื่อเราเซตซีนนะครับเซตทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องมาเซตค่านะครับในหัวข้อ stream นะครับตรงนี้ว่าเราจะไลฟ์ไปที่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีให้เลือกว่าเป็น Facebook YouTube Twitter อะไรก็ตามตรงนี้นะครับถ้าเราเลือกเป็น Facebook ก็เลือกที่เซต Facebook ไลฟ์นะครับเซิร์ฟเวอร์ให้เป็น default เอาไว้นะครับผมส่วนช่องของสตรีมคีย์ตรงนี้เราจะเอาอะไรค่าอะไรมาใส่ตรงนี้นะครับเราต้องเปิดตัวเบราว์เซอร์นะครับตัวเบราว์เซอร์ของเรานะครับเข้ามาที่ Facebook นะครับถ้าเราต้องการไลฟ์ผ่านเพจนะครับเราเข้ามาที่เพจนะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นปุ่มที่สร้างโพสต์ด้านบนตรงนี้จะมีปุ่มเขียนว่าถ่ายทอดสดนะครับให้เรากดปุ่มถ่ายทอดสดนะครับเมื่อกดถ่ายทอดสดเสร็จเรากดคำว่าเชื่อมต่อตรงนี้นะครับตรงนี้ครับเราก็มาตั้งค่าทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนนะครับตั้งค่าว่าจะแชร์ในเพจหรือแชร์ในกลุ่มอะไรก็ตามเขียนข้อความให้เสร็จเรียบร้อยแล้วทำการก๊อปสตรีมคีย์ตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับให้กดคัดลอกนะครับแล้วนำมาใส่ที่ตัวโปรแกรม OBS นะครับ Control V วางไปเลยนะครับ Apply OK นะครับเมื่อเราทำการใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถกดสตรีมได้เลยนะครับแต่นะครับตรงนี้ก็แนะนำว่าก่อนจะกดสตรีมให้มาตั้งค่า output ก่อนนะครับ output ตรงนี้คืออะไรหมายความว่าตั้งค่าความละเอียดที่ส่งออกนะครับว่าต้องการส่งเท่าไหร่นะครับ bit rate เท่าไหร่นะครับตรงนี้สามารถตั้งได้นะครับผมเลือกเป็น advanced ตรงนี้นะครับซึ่งสามารถเลือกได้ว่าเราจะ rescale ตอนนี้ภาพที่เราภาพซีนที่เราใช้ที่ความละเอียดสูงให้ดีถ้าสมมติเราไลฟ์ไป Facebook เราอาจจะ rescale ให้มันแค่1280x720เพื่อไม่ให้มันกิน CPU มากเกินไปตรงนี้นะครับสามารถตั้งได้นะครับผมบิตเรทสามารถใส่ได้นะครับว่าต้องการบิตเรทเท่าไหร่มากน้อยเท่าไหร่ตรงนี้ใส่ตรงนี้นะครับผมเรคคอร์ดก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะกดอัดไปที่โฟลเดอร์ไหนเป็นไฟล์สกุลอะไรนะครับตรงเรคคอร์ดเนี่ยครับก็จะเลือกได้ว่าต้องการอัดให้เข้าไปที่โฟลเดอร์วิดีโอนะครับของไดซีนะครับไฟล์เลือกเป็นได้ว่าเป็น FLV MPEG อะไรอย่างเงี้ยเราเลือกได้ความละเอียดนะครับเท่าไหร่สามารถเลือกได้นะครับสมมุติอย่างเงี้ยเราตั้งเป็น Full HD แต่เราจะไลฟ์ไปที่ Facebook ในการสตรีมที่720แต่เรคคอร์ดเราเลือกเป็น Full HD ก็ตั้งเลือกกันแยกกันได้นะครับบิตเรทสามารถใส่แยกกันได้นะครับตรงนี้นะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมวิธีตั้งค่าเมื่อตั้งเสร็จเรียบร้อยถ้าเราต้องการจะไลฟ์นะครับให้เรากดปุ่ม Start Stream ตรงนี้นะครับเมื่อกดปุ่ม Start Stream นะครับสังเกตจะมีแถบด้านล่างตรงนี้สีเขียวๆขึ้นคือมันเริ่มทำการส่งสัญญาณไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ Facebook นะครับเรากลับมาที่เบราว์เซอร์นะครับสังเกตว่าตอนนี้ภาพก็จะขึ้นแล้วนะครับผมตอนนี้ภาพขึ้นแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการกดไลค์เรากดปุ่มถ่ายทอดสดได้เลยทันทีนะครับการไลค์คร่าวๆคือประมาณนี้นะครับ
แต่บางคนนะครับเดี๋ยวสต็อปก่อนนะครับบางคนบอกว่าพี่แล้วถ้าไลท์เป็นแนวตั้งทำยังไงนะครับการไลท์แนวตั้งสามารถทำได้นะครับวิธีการทำให้เฟรมของเราเป็นแนวตั้งเพราะตอนนี้มันจะเป็นเฟรม16:9เป็นแนวนอนนะครับเราต้องการทำให้เป็นเฟรมแนวตั้งให้ไปที่เซตติ้งนะครับผมไปเลือกหัวข้อวิดีโอนะครับผมตรงนี้นะครับตัวเลทความละเอียดของเฟรมของเราคือง่ายๆว่าหน้าจอหลักของเราเท่าไหร่สมมุติเราต้องการเป็นแนวตั้งเราก็ใส่ไปเลยครับ720x1280นะครับตรงนี้ปุ๊บกด apply โอเคสังเกตจอตอนนี้จะเป็นแนวตั้งเรียบร้อยละนะครับทีนี้ไอตัวกล้องเนี่ยนะครับสังเกตมันเป็นแนวนอนอยู่มันสามารถนะครับทำเป็นแนวตั้งได้นะครับโดยการคลิกขวานะครับเลือก transfer แล้วก็ rotation ให้มันเป็นแนวตั้งอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ภาพมันจะเอียงครับเราต้องไม่ตั้งกล้องเป็นแนวตั้งด้วยนะครับภาพก็จะได้เป็นแนวตั้งปกตินะครับคลิกขวานะครับเลือก transition ตรงนี้ตอนแรกอย่างที่บอกครับมันจะเป็นแนวนั่นก่อนแล้วก็เลือก rotate ให้มันเป็นแนวตั้งอย่างนี้นะครับแค่นี้เองนะครับผมก็จะเป็นแนวตั้งละนะครับทีนี้ต้องไปตั้งค่าเพิ่มอีกเมื่อเราตั้งเป็นแนวตั้งปุ๊บให้ไปที่ setting นะครับผมหัวข้อที่เขียนว่า output ตรงนี้นะครับความละเอียดที่ส่งออกนะครับเพราะถ้าเกิดเราเลือกเป็นแนวตั้งอย่างนี้ก็จริงนะครับถ้าเรากด stream เลยนะครับกดไลฟ์ไปเลยเนี่ยสักครู่นะครับกดไลฟ์ไปเลยนะครับเรากดไลฟ์ไปเลยเนี่ยภาพที่ส่งออกไปที่ Facebook มันจะยังเป็นแนวนอนอยู่นะครับเฟรมเป็นแนวตั้งแต่การส่งออกก็ยังเป็นแนวนอนอยู่เราต้องมาตั้งค่านะครับเนี่ยภาพจะได้เป็นลักษณะนี้เราต้องมาตั้งค่าที่ตัว OBS ในการส่งออกนะครับในการหัวข้อเอาท์พุตเนี่ยครับหัวข้อสตรีมว่าให้มันเป็นสเกลแบบไหนนะครับเราต้องสต็อปก่อนนะครับผมเลือกที่เซตติ้งนะครับตัวเอาท์พุตตรงนี้นะครับเราต้องตั้งเป็นที่720x1280นะครับก็คือฟลิปให้เป็นแนวตั้งด้วยนั่นเองนะครับทีนี้ภาพที่ออกก็จะเป็นแนวตั้งละประมาณนี้คร่าวๆนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับว่าจะไลท์ทำยังไงนะครับการเขาเรียกว่าการเซตค่าอะไรยังไงซึ่งจริงๆเวลาเข้ามาที่หน้าก็จะใช้ตั้งค่าประมาณนี้นะครับถ้าแอดวานซ์กว่านั้นนะครับหมายความว่าจริงๆแล้วในหน้านี้สามารถตั้งค่าได้มากกว่านั้นเช่นหัวข้อการตั้งค่าเนี่ยครับสามารถเลือกได้นะครับตรงนี้ว่าให้กอกลับได้ไหมปิดแสดงความคิดเห็นนะครับเลิกเผยแพร่หลังจากวิดีโอจบลงอะไรเงี้ยมันสามารถตั้งได้ตรงนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิด Facebook ใครตอนเนี้ยเป็นได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ไอ้หน้าไลฟ์สตรีมตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนด้วยนะครับเนี่ยอย่างของผมอัปเดตแล้วนะครับเมื่อเรากดตัวหน้าไลฟ์สตรีมของ Facebook ใน PC ก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าลักษณะนี้แล้วนะครับถามว่าเปลี่ยนแล้วมันเพิ่มอะไรบ้างนะครับตัวนี้มันสามารถล็อกสตรีมคีย์ได้คือปกติสตรีมคีย์เนี่ยเราเปิดเข้ามาใหม่ค่าตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนตลอดนะครับถ้าเกิดเราเลือกว่าใช้สตรีมคีย์ต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะจำค่านี้ไว้เลยนะครับหมายความว่าเราไม่ต้องมากดก๊อปสตรีมคีย์ใส่ทุกครั้งนะครับก็คือมันจะจำค่านี้ไว้ได้เลยนะครับผมอย่างที่บอกทีนี้นะครับไอ้หน้าใหม่ทำอะไรได้บ้างสามารถไลฟ์ทีเดียวพร้อมกันหลายๆเพจได้นะครับโดยเลือกไปหัวข้อโพสข้ามไปยังเพจอื่นนะครับมันหมายความว่าเรากดถ่ายทอดสดปุ๊บเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปยังเพจอื่นๆที่เราเป็นแอดมินอยู่ด้วยนะครับจะกี่เพจก็ได้คือยิงทีเดียวหลายๆเพจเลยนะครับและตัวนี้นะครับยังสามารถตั้งค่านะครับถ่ายทอดสดเป็นเวลานานกว่า8ชั่วโมงได้นะครับเรามาติ๊กเลือกตรงนี้นะครับนะครับก็จะมีสามารถแชร์นะครับโค้ดของลิงก์วิดีโอเนี้ยไปยังที่อื่นได้เช่นเราจะก๊อปไปส่งทางไลน์นะฮะแชร์ง่ายๆว่าก๊อปลิงก์ของตัวไลท์สามารถก๊อปตรงนี้ได้เลยนะครับกอกับอะไรเงี้ยมีหมดนะครับตรงนี้นะครับสามารถถ้าเป็นหน้าใหม่ตัวนี้นะครับหน้าตัว Facebook แบบใหม่ตัวนี้คอมเมนต์เนี่ยสามารถเลือกได้ด้วยครับว่าให้แสดงแบบไหนนะครับซึ่งก็มีเลือกได้ครับว่าจะเฉพาะคนที่ติดตามเท่านั้นถึงแสดงความคิดเห็นได้จำกัดนะครับว่าต้องคนที่มีบัญชีสมัคร Facebook มากกว่า2สัปดาห์ถึงจะคอมเมนต์ได้ตรงนี้สามารถเซตได้นะครับคอมเมนต์ว่าให้เฉพาะของใครขึ้นตรงนี้เซตได้นะครับก็คือจะมีเพิ่มจากตัวหน้าเดิมนะครับในส่วนต่อมาเนี่ยครับตรงนี้นะครับถ้าเรามาดูเลือกกำหนดการถ่ายทอดสดได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับและก็ยังสามารถตั้งกลุ่มเป้าหมายได้ตรงนี้นะครับเลือกได้ครับว่าไลฟ์ของเราเนี่ยคืออายุขั้นต่ำเท่าไหร่ถึงจะเห็นนะครับสามารถเลือกได้และสามารถเลือกได้อีกว่าให้เห็นเฉพาะอยู่ในจังหวัดไหนสมมุติไลฟ์เนี่ยผมบอกว่าให้เห็นแค่คนกรุงเทพผมสามารถตั้งได้เลยว่า
ให้มันแสดงแค่ในพื้นที่กรุงเทพเท่านั้นเนี่ยครับกรุงเทพนะครับจำกัดพื้นที่ด้วยมันสามารถเซตได้นะครับถ้าเป็นตัวใหม่นะครับทำอะไรได้อีกนะครับตรงนี้ด้านล่างการเล่นเกมนะครับสามารถแท็กชื่อเกมได้สมมุติเราแคสเกม ROV เราก็พิมพ์ไปเลยครับชื่อเกมที่เราเล่นนะครับสามารถพิมพ์เพิ่มได้เลยว่าเราเล่นเกมอะไรแท็กชื่อเกมไปด้วยนะครับประมาณนี้สำหรับการอัปเดตของตัว Facebook นะครับอันนี้เป็นหน้าเวอร์ชันใหม่นะบางคนก็จะได้รับการอัปเดตแล้วบางคนก็จะยังไม่ได้รับการอัปเดตนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานคร่าวๆเดี๋ยวจะมีอะไรละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวจะทำให้เป็นคลิปต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเนี่ยทำให้ดูว่าคร่าวๆใช้งานยังไงนะครับผมส่วนใครมีข้อสงสัยอะไรก็ทักมาในอินบ็อกซ์ของเพจได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับผม